สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวกันในรอบพระจันทร์นี้นะคะกันก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหานะคะจนถึง21กันยายนนะคะวันนี้วันที่8มกราคมสำหรับชาวกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันถึงนิวมูนที่เกิดขึ้นในราศีมังกรนะคะการอยู่นี้มังกรอยู่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะมีนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่ห้าของชาวกันนะคะมังต้องบอกว่านิวมูนในมังกรในราศีกันเนี่ยขอโทษนิวมูนในเรือนที่ห้าของชาวกันในราศีมังกรเนี่ยค่ะเรือนที่ห้ามันเกี่ยวข้องกับความรักบุตรนะคะการมีลูกการได้ทำกิจกรรมที่เป็นความชอบสันทนาการนะคะนิวมูนคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่เขาบอกว่าแสดงออกมาถึงความมั่นใจตั้งใจอย่างเต็มที่โอกาสที่มีก็คือการสมดุลระหว่างวัตถุแล้วก็จิตใจให้ได้แล้วก็การวางเป้าหมายที่คุณจับต้องได้คุณอาจจะแพลนว่าคุณอยากทำกิจกรรมโน่นนี่อยากจะมีบุตรอยากจะแพลนเขียนดรีมบอร์ดคนที่เข้ามาหาในชีวิตเป็นคนหนึ่งสองสามสี่ห้าคือยังไงเขียนไว้ให้เต็มที่เลยเป้าหมายที่มีก็คือการยืดหยุ่นการปรับตัวการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต้องทำให้ได้แล้วก็คือต้องบอกว่าไม่มีโอกาสดีๆมากกว่าตอนนี้แล้วนะคะที่จะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรจักรวาลเหมือนจัดสรรให้คุณสามารถจะวางแผนได้แบบมีระเบียบขั้นตอนแล้วก็จับต้องได้แบบขั้นสุดเลยถ้าเราอยากจะตื่นแบบ awakening มีคนมาปลุกเนี่ยรอบนี้จักรวาลจัดให้เลยนะคะราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากซึ่งเขาอยู่ในเรือนที่ห้าของคุณเนี่ยมันเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบแล้วก็การทำอะไรซึ่งที่มาซึ่งความสำเร็จคุณอาจจะลองทำโน่นทำนี่เต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่คุณจะลองทำอะค่ะมันจะสามารถสานต่อสู่สิ่งที่เป็นเหมือนแปลงเป็นสิ่งที่คุณจับต้องได้ทําได้จริงเกิดประโยชน์ได้จริงเมื่อนิวมูนเกิดขึ้นเนี่ยค่ะต้องบอกว่าพลังงานคือการดึงดูดพลังงานที่ดีๆในตัวคุณออกมาให้โลกเห็นถ้ามีความฝันที่อยากจะสร้างเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะสามารถทําได้ในหลายเดือนต่อจากนี้จะเป็นการสร้างสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จผลให้ได้นะคะต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าการหว่านเมล็ดพันธุ์นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยิ่งคุณเจอพลูโตด้วยบางอย่างอาจต้องมีการทำลายล้างให้แบบมีเหมือนกับมีช่องว่างให้คุณได้เหมือนประตูบานหนึ่งปิดแล้วเปิดประตูอีกบานหนึ่งอ่ะคุณต้องเคลียร์สเปซของคุณให้มันมีสิ่งดีเหลือพอที่จะให้คุณมีเวลาไปทำสิ่งที่คุณชื่นชอบนะคะอาจจะมีเส้นทางเก่าในการทำงานบางอย่างหรือว่าความสัมพันธ์กับบางคนคนรักคู่ความชอบการเป็นตัวคุณแบบเก่าๆการเงินบางสถานการณ์ที่มันอาจต้องจบลงแล้วก็การยอมแพ้ต่อรองก็ไม่ได้ด้วยนะการเปิดตัวเองให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการมองเห็นสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่สิ่งต้องการนะคะดาวเสาร์เจ้าเรือนนะคะไปลอยอยู่ในเรือนตรงข้ามเรือนที่7ก็ต้องบอกว่าสำหรับชาวกันสิ่งที่เป็นความชอบสิ่งที่มีโอกาสได้รู้จักใครสักคนเข้ามาคนคนนี้อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับคุณในอนาคตหรืออาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีให้กับคุณให้คุณสามารถที่จะเพิ่มเติมความเชื่อการศึกษาการเรียนรู้หรือว่าสานต่อเห็นโลกไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะต้องบอกว่าดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนนิวมูนเนี่ยอยู่ในราศีมีนแล้วก็ทำมุมเสกทายกับพฤหัสในราศีพฤษภใช่ไหมคุณจะสามารถทำความคิดที่คุณได้มีการเริ่มต้นเนี้ยค่ะไปจนสำเร็จได้แล้วก็เติบโตให้เป็นจริงในเรื่องงานในเรื่องพฤติกรรมนิสัยใจคอแล้วก็จะดีขึ้นในทุกอย่างได้ศุกร์ฉากเสาร์ศุกร์
ทำฉากกับเสาตรงนี้นะคะบอกถึงความรู้สึกที่ไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะภาษาอังกฤษคือ insecure นะคะในสิ่งที่ผ่านมาในจุดแข็งหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณด้อยค่าหรือว่ามันจะรู้สึกว่าล้มเหลวแล้วก็พาไปสู่ความคือให้เราเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าบางครั้งสิ่งที่เกิดเนี่ยค่ะต่อให้มันมีความล้มเหลวใดๆก็แต่เกิดขึ้นมันเป็นการล้มนะ fall forward อ่ะต้องล้มไปข้างหน้าล้มเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าให้ได้นะคะถ้ามองแล้วอ่ะชาวกันคือมีการเริ่มต้นความชอบความชื่นชอบที่นำไปสู่พาร์ทเนอร์คู่ดีๆของคุณแน่นอน12มกราคมจูโน่รีโทรเกรดนะคะเขาบอกว่าเป็นการเดินทางตามหาจิตวิญญาณโดยเฉพาะในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นการประเมินตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีผลกับคนอื่นๆอย่างไรหรือว่าดูไปถึงปมที่ตัวเองซ่อนเอาไว้ไม่กล้าจะบอกคนอื่นถ้าเราได้ทำความเข้าใจแล้วอ่ะจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าใครก็ได้บนโลกนี้ที่เราเข้าใจถึงแบบจิตใต้สำนึกของเขาจริงๆแล้วก็เห็นว่าจุดไหนที่จะส่งให้เราอ่ะไปได้ไกลถึงเป็นเราทุกเช่นวันนี้นะคะ13มกราคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรนะคะก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองดาวเสาร์เรือนของตัวคุณเองเนี่ยเขาเข้าสู่เรือนที่ห้าต้องการสื่อสารของคุณนะคะจะรู้สึกถึงการทรงคุณค่ามากขึ้นคิดถึงเป้าหมายระยะไกลนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวตนเรื่องงานมันจะสามารถวางแผนการในเรื่องของความชอบในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการเข้าสังคมทำกิจกรรมที่มันดูเป็นความจริงจังความรับผิดชอบการเหมือนคือด้วยความที่เรือนที่ห้าของชาวกันน่ะมันเป็นมังกรใช่ป่ะแจ็ครู้สึกว่าเหมือนความชื่นชอบของคุณน่ะมันจะไม่ใช่อะไรที่รีแลกซ์อ่ะมันจะเป็นสิ่งที่แบบสมมตินะต่อเลโก้คือทําอะไรที่มันต้องใช้หัวสมองเยอะหน่อยอ่ะแต่สิ่งนั้นน่ะมันส่งผลต่อตัวคุณด้วยความมั่นใจมากขึ้นส่งผลต่อเรื่องการงานมากขึ้นไอเนี้ยที่เล็กต่อเลโก้เนี่ยเป็นตัวอย่างสมมุตินะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันจะเป็นเหมือนความสบายใจความเพลินใจของคุณอ่ะมันจะไม่ใช่แบบสิ่งที่แบบไร้สาระคือคุณชอบใช้สมองใช่ไหมคุณจะได้ใช้สมองตลอดเวลาอันนั้นเป็นสิ่งที่การรับคมมีดของคุณนะคะ20มกราคมพลูโตย้ายเข้าสู่ราศีกุมพร้อมๆกับดาวอาทิตย์ที่เข้าสู่ราศีกุมเช่นกันก็กุมอยู่ในเรือนที่6ของคุณก็คือเรื่องงานประจำลูกน้องบริวารนะคะเหมือนตัวคุณอ่ะต้องบอกว่าเนื่องจากพลูโตย้ายเรือนด้วยการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนะคะจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะคะคุณจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีหรือว่าโซเชียลมีเดียที่มันมากขึ้นรวมไปถึงอาทิตย์ที่ย้ายเข้าสู่เรือนที่6ราศีกุมคือตัวคุณเองอ่ะถามว่าใจอ่ะไฟภาวะ introvert ไม่อยากจะสุงสิงกับใครมากมายแต่ที่ทำได้ในปัจจุบันนี้คือการที่คุณต้องออกไปเหมือนกับช่วยเพื่อนมนุษย์อ่ะช่วยคนช่วยสิ่งแวดล้อมหรือว่าทำอะไรที่มันเพื่อมวลมนุษยชาติคือทำเพื่อคนอื่นน่ะมากกว่าการที่ทั้งที่บอกไปว่าเราเองอ่ะจริงๆชอบอยู่อะไรอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวใช่ป่ะแต่ณเวลานี้ค่อนข้างจะไปโฟกัสกับงานกับเพื่อนร่วมงานกับการทำอะไรที่เป็นงานการกุศลช่วยเหลือคนอื่นมากเป็นพิเศษหน่อยหนึ่ง23มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ความรักการเงินของคุณเนี่ยหรือแม้แต่ความเชื่อของคุณการต่างประเทศของคุณคือคุณจะสัมผัสได้ว่าคุณจะค่อนข้างจริงจังมีความระเบียบมีวินัยมีความรับผิดชอบมีการจัดการในเรื่องความรักความสัมพันธ์การเงินเป็นอย่างดีคุณจะรู้สึกถึงความแน่วแน่ทะเยอทะยานบอกถึงความจริงจังมากกว่าปกติแล้วก็ต้องรับผิดชอบที่มากกว่าปกติ
เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะสร้างบุคลิกภาพให้ดูน่าเชื่อถือมีความเหมือนชัดเจนมั่นคงนะคะแล้วก็เหมือนคนที่เข้ามาช่วงเวลานี้ค่ะมันไม่ใช่แค่แพชชั่นดังนั้นเป็นคนที่ต้องการจะอยู่เป็นคู่ชีวิตที่อยู่กันเป็นยาวนานอยู่เป็นครอบครัวกันเลยก็ได้นะคะรวมถึงการเงินก็คือเราจะมีการสื่อสารพูดคุยกับคนที่พาเข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดี25มกราคมก็จะเป็นช่วงเวลาฟูลมูนในราศีสิงห์ก็มันเริ่มจากนิวมูนเนี่ยมาตั้งแต่16สิงหาคมแล้วฟูลมูนเขาเกิดในเรือน12ก็คือเรือนที่การทำอะไรเบื้องหลังมันเป็นเหมือนการล้างบางล้างใจตัวเองนะคะบางคนอาจจะเข้าหาการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าการเคลียร์ซับคอนเชียสตัวเองพยายามเปลี่ยนจิตใต้สำนึกตัวเองซิว่าฉันจะเป็นยังไงฉันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้เสมอนะมันเป็นการเคลียร์ความกลัวตัวเองซะส่วนใหญ่ซึ่งถามว่ามันต้องฝึกเนาะมันต้องทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันมันจะไม่ได้แบบว่าฉันเปลี่ยนวันนี้แล้วฉันจะเปลี่ยนเลยอย่างน้อยคุณต้องพูดย้ําซ้ําคือสับจิตใต้สํานึกมันเปลี่ยนได้สองทางทางแรกคือเกิดอาการช็อกอย่างหนักกับอย่างที่สองคือการทำ affirmative คือพูดซ้ำ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 เป็น21วัน60วันที่เขาพูดกันเพราะฉะนั้นคุณต้องเสริมกำลังใจตัวเองอะค่ะทุกวันทุกวันทุกวันจนเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น27มกราคมยูเรนัสเดินไปข้างหน้าแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของต้องบอกว่าการต่างประเทศคุณมีโอกาสเดินทางต่างประเทศเยอะมากหรือว่าได้เรียนรู้ในเรื่องของออนไลน์ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เยอะมากๆนะคะในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็ถัดมา5กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมก็เป็นช่วงเวลาของใครที่อยากไปสมัครงานสัมภาษณ์งานก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคะที่คุณจะต้องไปสัมภาษณ์ไปสมัครไปสื่อสารไปพูดคุยสามารถทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็พอวันที่9กุมภาพันธ์ก็จะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่6ก็พูดถึงในเรื่องของงานประจำในเรื่องของลูกน้องบริวารในเรื่องของการมีสัตว์เลี้ยงเกี่ยวข้องกับในเรื่องของใช้คำว่าเป็นเหมือนกับการทำกิจวัตรประจำวันของคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นอาจจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นทำออนไลน์เปลี่ยนงานฉับพลันแบบไม่ทันได้คาดฝันคาดหวังก็มันมีการปรับเจอเหตุการณ์ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างแรงอะนะตอนนี้แบบว่าเหมือนแพลนนานๆมักไม่มีอะแต่ว่าไอ้ที่ไม่แพลนมันชอบเกิดขึ้นเป็นแบบนั้นไป13กุมภาพันธ์ก็อังคารเข้าสู่ราศีกุมเป็นช่วงเวลาที่คุณจะแอคทีฟกับการทำงานประจำของคุณเยอะมากๆเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นแต่อังคารพลูโตกุมกันช่วงเวลานั้นอาจจะต้องระวังแบบเดินหกล้มมีดบาดรถเฉี่ยวชนแบบเนี้ยเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเนาะแล้วก็16กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมก็เหมือนการความรักหรือว่าการเงินจะมาจากออนไลน์ได้ค่อนข้างจะชัดแล้วก็มาจากต่างประเทศก็ได้เยอะเหมือนกันแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเป็นเหมือนคุณจะค่อนข้างเหมือนชอบแบบเป็นเพื่อนอะรักนะแต่ไม่ผูกพันแบบเนี้ยก็ได้นะคะ23กุมภาพันธ์พุธเข้าสู่ราศีมีนเรือนที่7ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ดึงเข้ามาในชีวิตอะค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอ่อนหวานละมุนละไมค่อนข้างจะเข้าอกเข้าใจหรือว่าเขาจะเป็นคนที่แบบใจบุญสุนทานค่อนข้างจะมากนะ24กุมภาพันธ์ฟูลมูนในราศีกันคุณจะเปลี่ยนความเป็นตัวคุณเองค่อนข้างจะชัดเหมือนใจเราอะต้องการทำอะไรเพื่อตัวเองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำได้อะคือต้องไปดูแลคนอื่นเซอร์วิสคนอื่นตามสไตล์ของการดูแลคนอื่นเป็นหลักแล้วก็
การเหมือนเราจะค่อนข้างแคร์คนอื่นมากทําอะไรเพื่อสังคมทําเพื่ออะไรอะไรเพื่อคนอื่นเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่อ่ะค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มันรู้สึกถึงการรับภาระที่มันเยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักหรือพาร์ทเนอร์ค่ะหลายคนอาจจะมีการจบการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นได้โดยโอกาสดีๆอ่ะการได้เดินทางการได้เรียนรู้การต่างประเทศจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคู่ของคุณ9มีนาคมพุธเข้าสู่ราศีเมษก็คือเป็นช่วงเวลาของการที่ในเรื่องตัวคุณหรือว่าเรื่องงานคุณนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงเพราะว่าไปตกในเดือนที่8เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะหรือแม้แต่ตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสได้ไปลงทุนเกี่ยวข้องกับ passive income other people money เงินคนอื่นลงทุนแบบนี้ค่อนข้างจะชัด10มีนาคมนิมูลในราศีมีนก็คือใครที่คาดหวังการเจอคู่จังหวะนี้เป็นเวลาที่ดีมากๆของตัวคุณที่ได้มีประสบพบเจอนะคนที่เข้ามาแล้วแบบหวานละมุนละไมจะใช้คำว่าบุพเพสันนิวาสหรอก็ว่าได้เหมือนกันแล้วมันจะแบบมาแบบไม่ได้คาดฝันคาดหวังอะไรยาวๆด้วยนะอยู่ๆก็เข้ามาในชีวิตได้ทีนี้เดี๋ยวแจงจะเปิดไพ่นะคะแต่ขอโทษทีแจงจะเปิดแล้วอ่านจากที่ในมือแดงนะคะถ้าเป็นสำหรับชาวกันตอนนี้สองเหรียญคือการมีออปชันในชีวิตแล้วก็คาดการไม่ได้ว่าจะเอาไปทางไหนจะไปทางไหนจะเอายังไงโอกาสสองโอกาสคนสองคนงานสองงานสับสนวุ่นวายใจอาจจะต้องพึ่งพาการเข้าสังคมการเจอคนหรือว่าถ้าเลือกงานต้องเป็นงานที่เจอคนเยอะๆหรือช่วงเวลานี้อาจจะถึงเวลาที่เราต้องไปนําเสนอผลงานนะคะมันเหมือนต้องเป็นจังหวะเลือกของชีวิตอะขาวดำซ้ายขวานะคะ The Hybrid Test เขาบอกว่าให้ใช้ Gut Feeling ให้ใช้ลางสังขรณ์ในการบอกนำทางคุณว่าจะเอาทางไหนจะไปทางไหนนะคะในเรื่องของงานนะคะตรงนี้โอกาสเก่าๆเพื่อนเก่าสังคมเก่าคนรักเก่านำพามาซึ่งโอกาสดีๆให้กับตัวคุณ The Magician คือคุณสามารถทำทุกอย่างสิ่งให้ประสบความสำเร็จได้แน่นอนถึงแม้แต่จะมีความรู้สึกกังวลใจนิดหน่อยแต่ว่ากงล้อโชคชะตาเกิดขึ้นสิ่งที่คุณกังวลใจเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปมันแค่ความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องจริงคุณต้องแยกระหว่างวัตโซกับสตอรี่อะไรที่เกิดขึ้นกินจริงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกต้องแยกจากกันให้ได้เพราะนั้นตอนนี้แนะนำไม่ต้องคิดมากดูเรื่องจริงเป็นหลักนะคะเรื่องเงินตรงนี้เป็นไพ่แปดไม้เท้าทุกอย่างสิ่งจะเปลี่ยนแปลงได้รับคําตอบอย่างเร็ววันนี้แหละการรอคอยกําลังจะมาถึงแล้วสิ่งที่แบบเป็นเงินก้อนอะไรแล้วแต่มันกําลังจะเข้ามาแล้วการเดินทางอ่ะตรงนี้สิบขอโทษเก้าดาบมีความไม่สบายใจในการเดินทางอาจจะต้องไปพบครอบครัวหรือว่าไปเรื่องเงินเนี่ยแล้วสู่อุปสรรคค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะช่วงเวลานี้เรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้โอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากนะคะการสอบชิงทุนการได้รางวัลนะคะเดอะซันด้วยโอไพ่การเรียนดีมากๆใครจะเรียนต่อก็ลุยเลยเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ความรักก็คือมันค่อนข้างจะนิ่งๆอ่ะเป็นช่วงคิดพินิจพิเคราะห์อยู่ให้เดวิลอาจจะมีความสัมพันธ์สองสามคนในความสัมพันธ์ได้หรือว่าใครมีเจ้าของแล้วอาจจะมาพัวพันกันก็ได้ช่วงเวลานี้เพจสัพพนเข้าอาจจะเป็นธาตุดินการพฤกษบมังกรนะคะแล้วก็สื่อสารออนไลน์หรือว่าเจอกันแบบเหมือนมีคนพูดบอกต่อมานะคะเหมือนกับต้องเหมือนสื่อสารแล้วถูกใจอ่ะแต่ว่าระวังเช็คประวัติดีๆนิดนึงว่าเขาจริงหรือเปล่าโสดจริงหรือเปล่าแบบนี้ถ้าจะให้ระวังเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ